สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับโปรเจกต์2แล้วนะครับของ Google App Script Google App Script ก็คือการเขียนโค้ดหรือเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานนะครับของ Google Sheet นะครับหรือว่าตระกูล Google ต่างๆนะครับก็มี Google Sheet มี Google Doc นะครับ Google Slides ก็ได้หรือ Google Form ก็ได้นะครับแต่เรามาเริ่มกันที่ Google Sheet ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับก่อนอื่นให้ไปเปิดนะครับที่ Google App Script ของเดิมของเรานะครับที่เราสร้างไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราปิดไปแล้วนะครับสมมติว่าเราปิดไปนะครับครับถ้าเราในกรณีที่เรามาเริ่มวิดีโอนี้นะครับในคนละวันกันเนาะเราก็คงจะปิดคอมไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็มาเปิดใหม่นะครับหลังจากเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเราก็มาที่ Chrome ใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ Google นะครับเราก็ไปที่ตรง Drive นี่ก็ได้ครับไปที่ Drive นะครับคลิกตรง9จุดนี้นะครับแล้วก็กด Driveแล้วเราก็สายอินเข้าไปในอีเมลเดิมที่เราใช้ในการสร้าง Google Script คราวที่แล้วนะครับเราก็สายอินเข้าไปให้เรียบร้อยใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับเนื่องจากแอปที่แล้วนะครับแอป Script ที่แล้วเราผูกเข้ากับ Google Sheet จำได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าสู่แอป Script ด้วยการเข้า Google Sheet ก่อนของ Google Sheet จะเป็นไฟล์นี้นะครับ test google script 01เราก็เปิดเข้าไปที่ Google Sheet นี้เลยครับพอเข้ามาที่ Google Sheet นี้แล้วนะครับเราก็ไปที่คำสั่งเมนู tools นะครับแล้วก็เลือก script editor นะครับหรือโปรแกรมแก้ไข script นะครับถ้าเป็นภาษาไทยคลิกลงไปนะครับแล้วก็เข้าสู่สคริปต์อันเดิมของเรานั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้สิ่งแรกที่เราจะทำคือเราจะสร้างนะสร้าง Google Sheet สร้างไฟล์ Google Sheet นะครับขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะสร้างไฟล์ Google Sheet กันแต่ก่อนอื่นนะครับให้เราไปใส่เครื่องหมายนะครับไปใส่ข้างหน้าตรงบรรทัดที่2 3 4 5 6ทั้งหมดนี้นะครับใส่ slash slash แบบนี้นะครับ2อันนะครับใส่ให้หมดเลยครับการใส่แบบนี้นะครับสำหรับ Google Script นะครับจะเป็นการทำให้คำสั่งบรรทัดนั้นกลายเป็น comment comment ก็คือนะครับ comment ก็คือการทำให้บรรทัดนั้นเนี่ยเป็นแค่ข้อความธรรมดาไม่ได้กลายเป็นไม่ได้เป็นโปรแกรมเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะไม่รันสิ่งที่อยู่ในบรรทัดนั้นนะฮะจะไม่นำสิ่งที่อยู่ในบรรทัดนั้นมาประมวลผลหรือว่ามาทำงานนะเขาจะมองว่ามันเป็นแค่บันทึกที่เฉยไม่ได้เอามาใช้งานอะไรนะครับโอเคก็ให้ใส่ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเอาละครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างนะครับเดี๋ยวนะครูจิ๊บขอลบเราลบตรงนี้ออกก่อนนะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปสร้างตัวแปรก่อนนะครับเราต้องสร้างไว้ในฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับไว้ใน my function เหมือนเดิมนะครับเอาละให้เรากด enter นะครับเพราะบรรทัดแรกเราไม่ต้องทำเป็น comment เพราะเดี๋ยวเราต้องใช้นะครับให้เราไปสร้างโอเคสร้างตัวแปรนะครับวิธีสร้างตัวแปรก็พิมพ์ var เว้นวรรคนะครับเราจะสร้างชีตใหม่นะครับสร้างชีตสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ตั้งขึ้นมาว่า new sheet ละกันนะครับแล้วกดเท่ากับอันนี้เป็นการสร้างตัวแปรเพื่อเก็บค่าอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวนะครับตรงนี้ใส่คอมเมนต์ไปก่อนนะครับที่เป็นนัดที่2นะครับแล้วก็ new sheet นะครับ
กลับมาที่บรรทัดที่8นะครับว่า new sheet เท่ากับนะครับพิมพ์ S ใหญ่เข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหา spreadsheet app เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นคลาสนะครับคลาสหรือว่า interface นะเขาเรียกว่า interface นะไปเลือก spreadsheet app แล้วก็ใส่จุดครับแล้วก็พิมพ์ว่า create นะครับ createCREAT ซึ่งเป็นเมธอดนะครับเป็นวิธีก็คือเราจะ create นะครับอะไรบางอย่างขึ้นมาโอเคนะครับใช้ service spread หรือว่า class spreadsheet app.create นะครับจากนั้นนะครับที่ด้านหลังของคำว่า create ให้กดวงเล็บนะครับสร้างวงเล็บขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อของไฟล์ที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมานะครับว่าเราสร้างขึ้นมาแล้วจะตั้งชื่อไฟล์นี้ว่าอะไรในที่นี้นะครับเราต้องใส่เครื่องหมายจะเป็นฟันหนูเดี่ยวหรือฟันหนูคู่ก็ได้นะครับได้ทั้ง2 อย่างเลยกูจิ๊บใช้ฟันหนูเดี่ยวเพราะว่าจะได้ไม่ต้องกด Shift นะฮะก็ฟันหนูเดี่ยวก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปว่าจิ๊บชีทแล้วก็จิ๊บไฟล์แล้วกันนะฮะจิ๊บไฟล์โอเคของน้องๆก็ใส่ชื่อตัวเองไปก็ได้ว่าชื่อนักเรียนนะครับชื่อน้องๆชื่อเล่นแล้วก็ตามด้วยคำว่าไฟล์จริงๆชื่อเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าให้ตั้งให้มันจำง่ายแล้วก็ประเดี๋ยวเราจะได้ไปหาได้ง่ายๆนะครับไปหาไฟล์นี้นะครับโอเคแล้วก็ตอนท้ายอย่าลืมใส่เครื่องหมายโคลอนด้วยนะครับส่วนคำสั่ง locker dot lock นี่เดี๋ยวทำเป็นคอมเมนต์ไปก่อนนะฮะสัญลักษณ์นี้นะครับขึ้นสัญลักษณ์ทับเนี่ยอยู่ตรงเครื่องหมายหารนั่นเองหรือว่าตรงฝอฝาก็ได้ครับอยู่มุมขวาล่างในคีย์บอร์ดใกล้กับปุ่ม Shift เลยนะครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวเราลองกดเซฟก่อนนะครับเซฟโปรเจกต์ก็คือเซฟสคริปต์นี้ทั้งหมดเสร็จแล้วเราจะกดรันดูนะครับเพื่อจะให้ฟังก์ชันนี้ทำงานกดรันดูนะครับทีนึงดูนะครับว่าเขาแสดงผลล็อกออกมาว่าได้มีการทำงานแล้วแล้วก็ complete ก็คือทำสำเร็จแต่เขาไม่มีอะไรโชว์ตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้สั่ง locker.lock อะไรนะครับแต่ทุกอย่างนะครับถ้าสำเร็จเนี่ยจะต้องมีไฟล์หนึ่งเกิดขึ้นมาชื่อ zip file เดี๋ยวเราลองไปดูกันมันจะต้องอยู่ใน Google Drive ของเรานะครับ Google App Script เขาจะ save ไฟล์ให้เราใน Google Drive นะครับลองไปดูกันนะครับไปที่ My Drive นะครับแล้วก็ลองคลิกที่ตรงนี้นะครับ Last Modify คลิกตรงนี้1ทีนะครับแล้วก็คลิกเลือกที่ Last Modify ดูซิจะขึ้นอะไรมาบ้างนะครับโอ้เดี๋ยวนะเลือกอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวนะครับจิ๊บดูก่อนว่ามาไหมนี่ครับอยู่ตรงนี้ zip file เห็นไหมครับทำเมื่อเวลานี้นะครับนี่ zip file มาแล้วนะครับเดี๋ยวขอทำเลือกเป็น grid view เผื่อจะได้ดูได้ง่ายขึ้นนะครับเอาละครับก็ได้ไฟล์มาแล้วที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวกูจิ๊บกลับเป็นแบบดูแบบ list เหมือนเดิมดีกว่านะครับเอาละครับนะชื่อไฟล์อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเรียงใหม่เรียง last modify ด้วยนะครับแล้วก็จากใหม่ไปเก่าโอเคนะครับ zip ไฟล์มาเรียบร้อยลองดับเบิลคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะเห็นว่าเป็นไฟล์ว่างๆนี่นั่นเองโอเคสำหรับการสร้างไฟล์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพบกันต่อที่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ